กับที่ฟลอริดานะครับมีเหตุระทึกจริงๆนะครับเพราะว่ามีเด็ก2คนเป็นเด็กหญิง14ปีเด็กชาย12ปีนะครับก่อเหตุบุกรุกขโมยปืนและยิงต่อสู้กับตำรวจนานกว่าครึ่งชั่วโมงเด็กหญิงนี่บาดเจ็บสาหาัสนะครับเด็กทั้งสองคนนะีครับหนีออกจากบ้านพักสำหรับอบรมเด็กที่มีปัญหาแล้วบุกรุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับขโมยปืนนะครับอาวุธทั้ง AK47 เเป็นปืนพกปืนลูกซองและกระสุนจำนวนมาก แต่ระหว่างนั้นตำรวจเองมาถึงนะครับและประกาศให้มอบตัวทั้งคู่จึงยิงต่อสู้กับตำรวจเป็นเวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงทําให้ตำรวจนัต้องยิงกลับจนเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่วนเด็กชายนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับและเข้ามอบตัวเหตุการณ์นี้ตำรวจเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ตำรวจยืนยันว่าพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้แต่ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยิงตอบโต้เด็กทั้งสองคนนั้นถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและลักทรัพย์โดยเด็กหญิงนั้นมีประวัติอาชญากรรมมิเมื่อปีที่แล้วด้วยครับเธอถูกจับกลุ่มโทษฐานลอบจุดไฟเผาที่ดินร้างหลายแห่งด้วยกันข้ามไปที่เบลการีกันบ้างครับกล้องวงจรปิดของโรงงานที่เผยเห็นจังหวะที่ฐานสารัตถือปืนย่องเข้าไปในโรงงานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ฐานสารัฐประจํากองพลร่มที่1 7 3 ทำการซ้อมรบในบบลกเรียเป็นเวลาหลายวันรวมถึงภารกิจที่กำบังโดยจะจำลองเหตุการณ์เข้าเคลียร์โรงงานแห่งหนึ่งแต่โรงงานแห่งนั้นกลับเป็นโรงงานพลเรือนของเอกชนแห่ง,ห,งหนึ่งครับโชคดีที่ระหว่างการซ้อมไม่ได้มีการยิงปืนออกไปเรื่องนี้ทําให้รูเบนราเดฟประธานาธิบดีของบบลกเรียนั้นออกมาประนามว่าชีวิตของพลเรือนบาลกเรียถูกรบกวนและตกอยู่ในความเสี่ยงจากการฝึกทางทหารการซ้อมรบควรเสริมสร้างความปลอดภัยไม่ใช่สร้างความตึงเครียดครับ ล่าสุดเนี่ยกองทัพสหรัฐนั้นออกมาแถลงการขอโทษด,ด้วยความจริงใจโดยกําลังสืบสวนถึงสาเหตุความผิดพลาดและจะไม,ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหมากันที่ไต้หวันกันบ้างครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ชนกับเคน,เคนสะพานยกตู้คอนเทนเนอร์ที่เทียบกับท่าเรือเก่าสงในไต้หวันทําให้เครนเนี่ยพังคลุมลงมาสมผลให้เรือและกูต้ตู้คอนเทนเนอร์นั้นเสียหายครับ ทางการท่าเรือเกาสงระบุว่าเรือคอนเทนเนอร์มีน้ำหนักหนัก8 6 6ยเตันความยาวเนี่ย316เมตรนะครับเป็นเรือเปล่าไม่มีสินค้าล่านเข้าสู่ท่าเรือเกาสงเวลา11นาฬิกาแต่เกิดเหตุชนกับเรือที่จอดทอดสมออยู่บริเวณหัวเรือที่ขณะกำลังผ่านอยู่ครับทำให้เคสพานเนี่ยซุดตัวลงไปทับกับเคนอีกตัวหนึ่งแล้วยังมีตู้คอนเทนเนอร์หลุดล่วงลงมาอีกกองใหญ่ครับมีคนงานรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว ล่าสุดนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังตรวจสอบความเสียหายอยู่เบื้องต้นนะครับมีการประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ600ล้านอยู่ในประมาณ600ล้านบาทบ้านเราเลยครับแต่รายละเอียดของความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์นั้นยังต้องอยู่ในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับข้ามไปที่บราซิลกันบ้างนะครับเกิดเหตุอาคารที่อยู่สายัย4ชั้นในย่านชุมชม,ชมแออัดของนครริโอดดจาเนโรไฟไหม้นะครับก่อนจะพัง,พงถล่มลงมากลางดึกช่วงเวลาประมาณสักตีสอง เมื่อวานนี้ผู้เหตุการณ์นั้นเล่าว่าได้ยินเสียงดังนะครับก่อนที่อีกประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นตึกก็พังลงมาเะครับเบื้องต้นหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุออกมาจากใต้ซากอาคาร3คนได้แล้วนะครับแต่ประเมินว่าน่าจะมีผู้ติดอยู่ในใต้ซากอีกจํานวนมากเพราะว่าเกิดเหตุในช่วงที่เป็นหลายคนกําลังนั้นนอนหลับอยู่แต่เนื่องจากว่าซากอาคารนั้นกองสูงมากนะครับทำให้ทีมกู้ภัยไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ไฟไหม้บริเวณตึกดังกล่าวนั้นทีมดับเพลิงสามารถควบคุมได้เรียบร้อยแล้วสาเหตุที่ตึกถล่มลงมานั้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัดนะครับแต่ว่ามีการสันนิษฐานว่าอาจมีการก่อสร้างอาคารหรือว่าต่อเติมอาคารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับมาดูเรื่องของกีฬากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 2, 2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ ทีมชาติไทยนั้นทําได้แา่เสม,มอกับอินโดนีเซียไปอยู่2-2ครับไทยขึ้นนาก่อน1-0จาก in, om, นริบูินวิวัตโนดมนาทีที่5นะครับแต่ว่าอินโดนีเซียตีเสม,มอได้นาะทีที่39จากไออากุงครับครึ่งหลังเนี่ยไทยนําเป็น2-1จากอดีศักดิ์ไกรสอนนาะทีที่51อินโดนีเซียตีเสม,มอเป็นึ2-2นะครับนาะทีที่60จากอีวานดามโนครับ จบเกมเมอสอ2-2นะครับทำให้ไทยนั้นโอกาสเข้ารอบลำบากมากยิ่งขึ้นแล้วครับอีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้ UAE นะครับถล่มมาเลเซียไป4-0ทำให้ UAE นั้นแซงขึ้นที่2แซงไทยแล้วนะครับไทยอยู่ที่3ส่วนที่1ยังเป็นเวียดนามอยู่นัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับวันที่7มิถุนายน,นเวลา23.45นาทีครับ UAE จะเจอกับไทยนะครับซึ่งไทยนั้นต้องชนะให้ได้เท่านั้น,นครับ สถานก,การณ์ของทีมชาติไทยนั้นลำบากมากนะครับตอนนี้ต้องลุ้นหลายต่อเลยเลยครับ